ไปต่อกันที่ตัวการ์ตูนจากวันพีชกันบ้างนะคะคุณผู้ชมเดินทางมาที่สำนักข่าว TNN ของเราเพราะว่าเพียงเข้าฉายเพียงแค่ต้นสัปดาห์เท่านั้นกวาดรายได้ไปแล้วกว่า50ล้านบาทก็เดินทางมาขอบคุณสื่อมวลชนค่ะมาสคอตลูฟี่นะคะเดินทางมาที่สำนักข่าว TNN แล้วก็โชว์ท่าแอคชั่นอุ่นเครื่องให้ได้เห็นลีลาของตัวการ์ตูนดังในเรื่องวันพีชครองใจแฟนๆมาแล้วถึง20ปีนะคะขอบคุณแฟนๆชาวไทยค่ะที่ให้การสนับสนุนภาพยนตร์ One Piece Stampede นะคะเป็นภาคล่าสุดเขาฉายในไทยเนี่ย1สัปดาห์กวาดรายได้ไปถึง50ล้านบาทครองอันดับ1 Thailand Box Office นะคะแล้วก็ฉลอง20ปี One Piece อย่างยิ่งใหญ่ด้วยก็นับเป็นหนังของลำดับที่14ที่เข้ามาฉายในประเทศไทยนะคะเป็นภาคที่รวมการ์ตูนของ One Piece มากที่สุดแล้วก็มีรวมกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์นะคะที่มาให้เสียงภาษาไทยเนี่ยว่าจะเป็นนักต่อยเซมเบ้นักพากย์ระดับตำนานนะคะมีบอยปกรณ์มีเหล่าเน็ตไอดอลหลายคนเลยค่ะโดดเด่นในเรื่องเนื้อหาการผจญภัยแล้วก็การต่อสู้ด้วยพลังมิตรภาพในยุคทองของโจรสลัดแล้วก็ต่างคนต้องค้นหาสมบัตินะคะคุณผู้ชมที่เขาเรียกว่าวันพีซเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ทางผู้นำเข้าภาพยนตร์เนี่ยเน้นเรื่องของการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมภาพยนตร์ที่ถูกกฎหมายไม่ดูผ่านช่องทางออนไลน์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะเข้าฉายเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะครับตอนนี้บ็อกซ์ออฟฟิศรวมทั้งประเทศตอนนี้เราทำได้รวมทั้งหมด50ล้านปรากฏการณ์ของแอนิเมชันญี่ปุ่นที่เข้าฉายในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับมีกลุ่มตั้งแต่คนที่เคยได้ดูตั้งแต่สมัยเด็ก20ปีที่แล้วตอนนี้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่นะครับก็ในวันพีก็ยังอยู่ยังไม่จบนะครับมันสนุกกว่าภาคอื่นตรงที่ว่าเป็นการรวมตัวละครทั้ง20ปีที่ผ่านมาทั้งหมดมาจับมาอยู่ในภาพยนตร์เรื่องเดียวกันแง่ของบ็อกซ์ออฟฟิศจริงๆในญี่ปุ่นก็เปิดตัวได้อันดับ1จริงๆถ้าตามตัวเลขสถิติเนี่ยเป็นบ็อกซ์ออฟฟิศที่เปิดวันแรกสูงสุดของปี2019ของในญี่ปุ่นเลยแล้วก็ครองอันดับ1ได้ของเราเองก็เช่นกันครับสำหรับภาพยนตร์ One Piece Stampede นะคะเปิดฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทยนะคะระบบปกติ 2D แล้วก็ 4DX ค่ะเรียบร้อยครบถ้วนนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าให้คุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวกีฬากันสวัสดีค่ะ